เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ28กรกฎาคม2563ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารพนักงานบริษัท VAN Sun จำกัดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max ทรานุภาพพลิกโลกสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02-513-8850สนับสนุนโดยแรงต่างคอนเฟิร์มเติมเลย PTT Ultra Force ดีเซลพรีเมียมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรู้เรื่องรถกับพัฒนาเดชวันนี้เรามาพบกันครบถ้วนเรื่องราวสาระที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ยานยนต์เทคโนโลยียานยนต์ต่างๆนะครับธุรกิจยานยนต์เราจะพยายามเก็บเรื่องราวเหล่านี้เอารวบรวมมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบรับชมกันวันนี้เรื่องราวต่างๆรอท่านผู้ชมอยู่แล้วครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมนั่งอยู่บนรถ Mazda MX-5 ตัวปี2020ตัวล่าสุดนะครับสัปดาห์นี้ครับพาคุณผู้ชมอยู่ที่ DDS Car Center ถนนศรีนครินทร์ครับเล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้มาคุยกันถึงเรื่องราวของรถยนต์ Mazda คันนี้กันครับสนับสนุนโดยสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02-513-8850ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมนั่งอยู่บนรถ Mazda MX-5 ตัวปี2020ตัวล่าสุดนะครับแน่นอนครับพอนั่งอยู่ MX-5 อย่างนี้เนี่ยต้องเปิดประทุนครับแม้ว่าฟ้าจะครึ้มนะครับแต่เชื่อมั่นได้ว่าฝนไม่ตกฟ้าครึ้มๆแบบนี้นี่เปิดประทุนแดดไม่ร้อนด้วยนะครับ MX-5 ปี2020ในรหัส 2.0 RF เป็นรถยนต์ที่ประกอบสำเร็จรูปนำเข้ามาแบบสำเร็จรูปอย่างนี้ทั้งคันนะครับเป็นรถธงของ Mazda ตัวหนึ่งเป็นรถที่มีประวัติมายาวนานของ Mazda เขาเลยล่ะเป็นตำนานก็ว่าได้นะครับขายกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่านี่เขาว่าเกินกว่าล้านคันไปโขทีเดียวตัวนี้นี่เปลี่ยนแปลงพอสมควรที่เห็นชัดๆก็คือได้ที่มาเดินตะเข็บนี่ครับจากเดิมเนี่ยได้เป็นสีแดงนะครับดูเฟี้ยวฟ้าวหน่อยตอนนี้ก็ปรับมาเป็นสีเทา
เขาบอกว่าดูสุขุมลุ่มลึกแล้วก็ดูออกแนวสปอร์ตแล้วก็เบาะหนังที่นำมาเป็นเบาะนั่งนี่นะครับเขาก็บอกว่าเป็นหนังแบบพิเศษนะครับเป็นหนังแบบ perforated นะครับเป็นหนังที่นุ่มนวลแล้วก็ช่วยเก็บเสียงได้พอสมควรนะครับถือว่าเป็นรถที่มีการปรับปรุงภายในค่อนข้างมากโหอยู่ทีเดียวนะครับแล้วก็มีระบบที่ช่วยการขับเคลื่อนทั้งในระบบของความปลอดภัยระบบช่วยขับทั้งหลายติดตั้งมาให้ครบถ้วนครับจอตรงกลางนี่ก็เป็นขนาด7นิ้วหน้าปัดมาตรวัดมาตรฐานคลาสสิกครับวงกลม3วงนะครับมาตรวัดรอบอยู่ตรงกลางแบบรถแข่งแบบรถสปอร์ตเลยคือไม่ค่อยสนใจเรื่องความเร็วเอาเรื่องของรอบเครื่องยนต์มาเป็นตัวตั้งวงกลมด้านขวาเล็กมาหน่อยถึงจะเป็นมาตรวัดความเร็วแล้วก็ด้านซ้ายก็เป็น Multi Information Display ครับทั้งปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงอุณหภูมิระยะทางรวมระยะทางย่อยต่างๆนะส่วนไฟบอกตำแหน่งเกียร์นั้นเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งประมาณ5นาฬิกาของมาตรวัดรอบครับช่องแอร์แบบวงกลม3วงแล้วก็จะมีแบบสี่เหลี่ยมคางหมูไกลๆนะครับอยู่ตรงใต้ของจอตรงกลางนี่นะครับ Mazda MX-5 นั้นมีเกียร์ให้เลือก2แบบครับคือเกียร์ออโต้กับเกียร์แมนนวลนะครับคือเกียร์อัตโนมัติกับเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์แบบเดินหน้า6จังหวะอัตราทดด้วยกันทั้งคู่ไม่ว่าจะออโต้หรือว่าแมนนวลไม่ว่าจะอัตโนมัติหรือธรรมดานะครับเกียร์คันที่ผมขับอยู่นี่เป็นแบบออโต้6สปีดเกียร์1นั้นอัตราทด 3.538 เกียร์2ก็ 2.060 เกียร์3 1.404 เกียร์4 1:1 พอเกียร์5ก็ 0.713พอมาถึงเกียร์6ก็ 0.582 นะครับส่วนเรื่องของเกียร์ธรรมดานั้นอัตราทดก็ต่างกันออกไปเยอะทีเดียวนะครับเอาเฉพาะเกียร์1ก็ได้เกียร์1ออโต้เนี่ย 3.538 แต่เกียร์1ของแมนนวลนั้น 5.087 ครับอัตราทดต่างกันโขทีเดียวนะครับนะครับเพราะฉะนั้นอัตราเร่งอะไรต่อมีอะไรก็น่าจะต่างกันพอสมควรวันนี้ผมอยู่ในตัวเกียร์ออโต้นะครับแน่นอนครับพอเป็น Mazda รุ่นใหม่นะครับยุคนี้แล้วเครื่องยนต์ที่ใช้ก็เป็นเบนซิน Skyactiv ขนาด2ลิตรเป็นเครื่องยนต์เบนซิน Skyactiv 4สูบเพลาเราลิ้นคู่เหนือฝาสูบ4วาล์วต่อสูบหรือว่า Double Overhead Cam Shaft 16วาล์วนั่นเองความกว้างกระบอกสูบก็ 83.5 มมระยะชัก 91.2 มมความจุจริงๆก็ 1,998 cc แรงอัดในกระบอกสูบตามสไตล์ของ Mazda เขาครับคือค่อนข้างสูงหน่อย 13:1 นะจ่ายเชื้อเพลิงในระบบฉีดตรงหรือว่า GDI Gasoline Direct Injection ให้กำลังสูงสุด184แรงม้าเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน 7,000 รอบต่อนาทีแล้วก็มีแรงบิด205นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน 4,000 รอบต่อนาทีเครื่องยนต์บล็อกนี้รองรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ครับนะครับก็ถ่ายทอดกำลังผ่านเกียร์6สปีดอย่างที่บอกอัตราทดไปแล้วนะครับรถคันนี้เป็นรถสปอร์ตโรดสเตอร์เพราะฉะนั้นจึงเป็นรถแบบ2ที่นั่งแท้ๆไม่ใช่2บวก2ที่นั่งนะครับความยาวตัวรถจึงมีเพียงแค่ 3,915 มิลลิเมตรไม่ถึง4เมตรดีความกว้าง 1,735 มิลลิเมตรส่วนสูงเพียงแค่ 1,235 มิลลิเมตรครับฐานล้อ 2,310 มิลลิเมตรแล้วก็มีส่วนที่เป็นโอเวอร์แฮงค์นะครับก็คือส่วนที่ยื่นจากเพลาหน้าออกไปนะครับด้านหน้านี่760มิลลิเมตรโอเวอร์แฮงค์ด้านหลัง845มิลลิเมตรในทางทฤษฎีเขาบอกว่าโอเวอร์แฮงน้อยๆเนี่ยรถจะมีการทรงตัวดีนะครับความกว้างของล้อคู่หน้า 1,495 มิลลิเมตรล้อคู่หลัง 1,505 มิลลิเมตรนะครับฐ
ังน้ำมันจุ45ลิตรน้ำหนักตัวรถทั้งคันก็ 1,113 กิโลกรัมยางเป็นขนาด205ซีรีส์45ขอบ17นิ้วพวงมาลัยนี่เป็นแบบ Rack and Pinion แล้วก็มี Power ไฟฟ้าช่วยผ่อนแรงก็คือเป็นแบบ Electric Power Assist Steering นะครับก็มาคอยช่วยผ่อนแรงไม่ให้มันหนักมันหนืดจนเกินไปนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่มีน้ำหนักพวงมาลัยดีละช่วงล่างด้านหน้าเป็น Double Wishbone นะครับด้านหลังก็เป็น Multi-Link ระบบเบรกเป็น Disc Brake ทั้ง4ล้อขนาดจานเบรกก็280มิลลิเมตรทั้ง4ล้อเครื่องเสียงภายในตัวรถนี่เป็นของ Bose นะครับลำโพงทั้งหมด9ตัวให้เสียงกระหึ่มทีเดียวเพียงแต่ว่าวันนี้ผมลองเปิดประทุนแล้ววิ่งในเมืองครับดูว่ามันจะมีเสียงรบกวนเข้ามากน้อยแค่ไหนก็ไม่ได้มากหนักหนาสาหัสนี่ขนาดเปิดหลังคานะครับเนี่ยผมชูมือขึ้นไปนะครับเปิดหลังคาเพราะฉะนั้นเสียงที่เข้ามารับได้แล้วก็ถ้าวิ่งเร็วหน่อยเนี่ยลมมันจะผ่านหมดแอร์คอนดิชันทำงานได้เย็นดีครับนี่ขนาดวิ่งช้าๆถือว่าแอโรไดนามิกหรือว่าหลักอากาศประสาทนั้นทำได้ดีครับนะครับลมไหลผ่านกระจกหน้าแล้วก็วืดไปเลยนะครับไม่วกลงมาในห้องโดยสารทำได้ดีทีเดียวนะครับเป็นการใช้หลักอากาศประสาทอย่างดีหรืออาจจะเป็นที่เขาออกแบบรถที่เขาบอกว่าออกแบบภายใต้แนวคิดแบบจินบะอิจใจก็คือเอาท่วงท่าการเดินแบบคนเรานี่แหละเดินให้เป็นธรรมชาติที่สุดมาเป็นแนวทางมาเป็นทฤษฎีในการออกแบบตัวรถจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ทราบนะครับก็ถือว่าออกแบบมาได้ดีนะครับเปิดหลังคาแล้วยังขับได้สบายสบายพอสมควรนะครับนี่คือSport Roadster เปิดประทุนไฟฟ้าจะเห็นได้ว่าผมขับมาในเมืองเนี่ยรถเยอะแยะไปหมดแต่ว่าเสียงรบกวนเนี่ยแทบจะไม่เข้ามาเลยนะครับเสียงลมก็มีไม่มากนักนะฮะแล้วก็เป็นวันที่มีลมโยกเรื่องของอัตราเร่งใช้ได้ครับ184แรงม้ากับเครื่องยนต์บล็อกนี้ Sky Active นี่สนองตอบดีมากครับกดเมื่อไหร่ก็ไปแล้วก็ช่วงล่างทำมาแบบเฟิร์มนิดๆนะครับแน่นๆเฟิร์มเฟิร์มแต่ขับสบายไม่แน่นไม่กระด้างไม่ฟัดเหวี่ยงนะครับเห็นไหมครับเปิดประทุนแท้ๆมอเตอร์ไซค์เสียงแผดเลยวิ่งมาข้างๆก็มีเสียงเข้ามาพอสมควรไม่ถึงกับเข้ามาแบบสนั่นหูนะครับนี่คือการออกแบบที่ลงตัวสำหรับรถเปิดประทุนแบบนี้นะครับแหมขับแบบนี้อยากจะให้อากาศเย็นๆนะครับแล้วก็มีถนนโล่งๆทางโค้งขึ้นภูเขาไปมาเปิดประทุนแล้วก็ขับสาดไปมาน่าจะเป็นความสุขของคนที่ชอบขับรถอย่างหนึ่งแต่ว่าลองขับในเมืองอย่างนี้นะครับเปิดประทุนก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวการเกาะถนนทำได้ดีมากนะครับการทรงตัวทำได้ดีอัตราเร่งดีน้ำหนักพวงมาลัยดีมากครับสำหรับคนที่ชอบขับรถแบบดุดันนี่ผมว่าน้ำหนักพวงมาลัยและก็ความแม่นยำของพวงมาลัยสนองตอบได้ดีทีเดียวถ้าขยับนิดนึงไปเลยครับนะครับมีอาการดิ้นนิดๆพอให้รู้ภาษาเขาบอกว่าท้วงหน่อยๆนะครับก็พอให้รู้ว่าล้อกำลังหมุนไปกำลังจะขยับไปทางไหนทำให้ขับแล้วไม่เผลอดีครับวันนี้ผมมีโอกาสก็ถือโอกาสลองครับทั้งในเมืองนอกเมืองแบบนี้เป็นรถที่ขับสนุกถ้าไม่คิดว่าจะต้องเอาคนอื่นไปนะครับไปกันแค่2คนแบบนี้นี่แม่มีความสุขจริงๆครับเปิดประทุนก็ได้แดดจ้าฝนมาก็ปิดประทุนซะเท่านั้นเองเป็นรถทางเลือกเป็นรถที่หลายคนสะสมนะครับผมเองแม่ขับแล้วก็ชอบติดใจครับราคา 2,905,000 บาทราคาเดียวกันทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์แมนนวลครับ
Mazda MX-5 2020ล่าสุดครับหน้าตารูปทรงจะว่าไปแล้วก็ยังไม่ได้ทิ้งเขาเดิมเท่าไหร่นะครับแต่ดูดีๆจะเห็นว่าเป็นรถเล็กที่มีมัดกล้ามนะครับภาษารถเขาบอกมี muscle ก็คือมีมัดกล้ามออกมาทางด้านข้างนี่เปิดยกสูงขึ้นมาอย่างนี้นะครับท่วงท่ากักกล้ามแบบนี้แหละครับที่เขาบอกว่าเป็นรูปแบบของอเมริกันสไตล์รถประเภทฮอตรอดของอเมริกันในยุคนึงนั้นเนี่ยจะต้องมีกล้ามมีโป่งล้อภาษาไทยเราบอกมีโป่งล้อออกมาอย่างนี้นะครับด้านหน้ารับลมได้เต็มที่แล้วก็แอโรไดนามิกหรือว่าทางลาดของกระแสลมนั้นทำได้ดีครับปาดขึ้นมาจะเห็นได้ว่าตอนที่ผมขับนั้นเนี่ยขนาดวิ่งไม่เร็วเท่าไหร่ลมมันเปิดหมดมันไม่หักลงนะครับนั่นแสดงถึงการออกแบบทางลาดสะพานลมทำเอาไว้ได้ดีเป็นรถที่ขับได้สนุกขนาด4เมตรนะครับ 3,900 กว่ามิลลิเมตรนี่กำลังคล่องตัวทีเดียวแล้วล้อก็ยื่นมาจนสุดหัวสุดท้ายช่วงล้อดีมากนะครับทำให้การทรงตัวดีเวลาสาดเข้าโค้งนี่ไปแบบนิ่มๆนะครับไม่มีสะบัดไม่มีถลายขับได้สนุกครับสำหรับคนที่เป็นแฟน Mazda จริงๆนั้นผมว่าลองแล้วน่าจะชอบรถแบบนี้นะครับเขาบอกว่ารางเนื้อชอบรางยาคือถ้าคนอายุมากอย่างผมเนี่ยถ้ามีพุงซะหน่อยมันจะนั่งไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ต้องยอมรับเพราะมันเป็น2ที่นั่งแท้ๆพอนั่งลงไปแล้วเนี่ยเบาะมันปรับได้ไม่มากพอมีพุงค้ำมันไม่สนุกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าอายุน้อยๆหรือว่ารูปร่างเพรียวๆมันจะนั่งได้ลงตัวพอดีอีกอย่างนึงที่ชอบก็คือมีเกียร์ออโต้มาให้เลือกแล้วนะครับเกียร์อัตโนมัติเดินหน้า6จังหวะอัตราทศขายกันราคาเดียวกับเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์แมนนวล6สปีดอย่างนี้เนี่ยบอกได้เลยว่า Mazda คิดอย่างเดียวเลยชอบสบายไปเอาเกียร์ออโต้อยากได้อารมณ์ดิบๆสปอร์ตมาเอาเกียร์แมนนวลจ่ายเงินเท่ากันเลือกเอาก็แล้วกันครับสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02-5153-8850 ครับสัปดาห์นี้นะครับพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของรถยนต์ยานยนต์เช่นเคยนะครับวันนี้มาอยู่ที่ต้องบอกว่าบ้านของ Audi Thailand นะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะหลังๆนี้รถยนต์ Audi เห็นมากมายเหลือเกินนะครับแล้วก็มีทั้งประเด็นเรื่องของราคามีทั้งประเด็นเรื่องของการจำหน่ายจะจำหน่ายนานไหมซื้อ Audi ไปมั่นใจได้ขนาดไหนอะไรเป็นยังไงนะครับซ่อมบำรุงดูแลรักษาเป็นยังไงเรื่องของการมาใช้บริการต่างๆเป็นยังไงบ้างผมมีหน้าที่มาหาคำตอบให้คุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผู้บริหารของ Audi Thailand ครับคุณวรลบเฉลิมวงศาเวชครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอมครับสวัสดีครับขอบคุณพี่วรลบนะครับมาวันนี้สละเวลามาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Audi Center Thailand นะครับบ้านของ Audi ประเทศไทยครับผมต้องถามพี่วรลบก่อนเลยว่าผมจำไม่ได้แล้วที่นี่เนี่ยกี่ปีแล้วครับที่นี่เราสร้างเสร็จเมื่ สิ้นปี2018ครับนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่เพิ่งจะใช้มาประมาณสักปีครึ่งนะครับประมาณสักปีครึ่งครับผมนะครับ
ย้อนกลับไปนิดนึงครับครับหลายคนบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ย Audi Thailand ตกลงแล้วตอนนี้เนี่ยการจำหน่ายหรือการทำงานของ Audi Thailand เนี่ยมีการจัดการยังไงบริหารงานโดยยังไงมาสเตอร์เทคนิคคือใครครับAudi ประเทศไทยเป็นชื่อทางการค้าของเรานะครับแต่ว่าชื่อบริษัทคือมาสเตอร์เทคนิคนะครับท่านประธานของเราคือคุณกฤษดาล่ำสำนะครับซึ่งเราเริ่มดำเนินธุรกิจมาตอนวันที่22มีนา2017นะครับถึงตอนนี้ก็ประมาณสัก3ปีนิดๆนะครับมาสเตอร์เทคนิคก็คือเป็นผู้นำเข้านะครับแล้วเราก็มีบริษัทลูกซึ่งเป็นบริษัทลูกของเราเองที่ทำฝั่งรีเทลก็คือเจ้าของโชว์รูมเนี่ยนะครับชื่อบริษัทออโต้บลิสนะครับนอกจากนั้นเรายังมีดีลเลอร์นะครับตามต่างจังหวัดก็คือตอนนี้ก็มีพี่พัทยานะครับที่ภูเก็ตตัวนี้เป็นดีลเลอร์แล้วเร็วๆนี้เราจะเปิดที่อุดรด้วยนะครับภายในสิ้นปีนี้3แห่งนี้จะเป็นดีลเลอร์นะครับแล้วเราก็มีเป็นศูนย์ซ่อมย่อยๆอีกศูนย์นึงนะครับอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ในห้างสรรพสินค้าเมย่านะครับอันนั้นก็เป็นของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้กล่าวโดยสรุปก็คือว่า Meister Technic เป็นผู้นำเข้านะครับใช้เครื่องหมายการค้าว่า Audi Thailand นะครับแล้ว Auto Bliss เนี่ยก็เป็นผู้ขายนะครับที่อยู่ในกรุงเทพนะครับที่ Audi ภูเก็ตเป็นดีลเลอร์ Audi พัทยาเป็นดีลเลอร์และในอนาคตจะมี Audi อุดรที่เป็นดีลเลอร์นะครับแล้วในกรุงเทพเองขอเสริมอีกนิดนึงเรากำลังจะเปิดที่ราชพฤกษ์อีกแห่งนึงด้วยชื่อเล่นของที่นี่เราเรียกว่า Audi Lighthouse นะครับคำว่า Lighthouse ของ Audi เนี่ยหมายถึงว่าเป็นโชว์รูมขนาดใหญ่นะครับที่มีหลายชั้นแล้วมีแสงสว่างออกมาเหมือนประภาคารนะครับซึ่งเราจะใช้ชื่อว่า Audi Lighthouse เนี่ยกับศูนย์โชว์รูมที่มีขนาดใหญ่นะครับซึ่งโชว์รูมของเราที่นี่เองเนี่ยใหญ่เป็นอันดับ2ของเอเชียแปซิฟิกนะครับแพ้ที่จีนที่เดียวถ้าในเซาท์อีสต์เอเชียแน่นอนเราก็เป็นที่1นะครับใหญ่กว่าที่สิงคโปร์ด้วยซ้ำนะครับก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่เราสร้างคอมมิตเมนต์เพื่อให้ผู้บริโภค Audi ผู้ใช้รถ Audi รู้ว่าเราเอาจริงนะครับพื้นที่ใช้สอยของที่นี่เนี่ยจะมี2ตึกนะครับตึกหน้าตึกหลังนะครับรวมพื้นที่ใช้สอยถึง 13,000 ตารางเมตรนะครับเรียกว่าถ้าพูดถึงที่เอาไว้เป็นโชว์รูมรถเอาไว้ที่ซ่อมรถเนี่ยถือว่าใหญ่มากนะครับถือว่าใหญ่มากตึกนี้ที่เราลงทุนไปเนี่ยลงทุนไปเป็นพันล้านนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่มาเปิด 2-3 ปีแน่นอนAudi อยู่เนี่ยอยู่คราวนี้อยู่ยาวเลยครับนะครับอันนี้กล้ารับประกันได้นะครับแล้วสิ่งที่คุณออกฤษดาล่ำซำพูดเสมอครับว่าเรามาครั้งนี้เราเอาจริงนะครับไม่มีการมาเล่นๆละนะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่ Audi จะต้องกลับมาผงาดในตลาดประเทศไทยครับครับผมตอบคำถามหลักๆให้ไปก่อนแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่หมดครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับว่าที่ Audi Lighthouse แห่งนี้แต่ละส่วนมีอะไรกันบ้างครับชั้น1นี่มีอะไรบ้างครับคือรถครับชั้น1ถ้าลูกค้าเดินเข้ามาจากประตูหน้านะครับก็จะเห็นรถที่เป็นไฮไลท์เป็นรถรุ่นใหม่ต่างๆรถที่เรามีการแต่งเพื่อให้ลูกค้าชมเนี่ยนะครับอยู่ที่ชั้น1นะครับจะหยอดจอดบริเวณล็อบบี้ด้านหน้าเลยนะครับจะมีประมาณ 4-5 คันนะครับเดินถัดเข้ามาก็จะเจอโต๊ะรีเซพชันนะครับซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ทางการขายทั้งหลายนะครับยืนคอยให้บริการลูกค้าอยู่นะครับจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่รับรองลูกค้านะครับในการเจรจาปิดการขายก็ดีนะครับรับรองลูกค้าเซอร์วิสก็ดีนะครับเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็มีบาร์น้ำนะครับแล้วเราก็มีของเล่นเล็กๆน้อยๆครับมีเวนดิ้งแมชชีนนะครับซึ่งอันนี้ลูกค้ากดได้ฟรีๆมีทั้งเครื่องดื่มมีทั้งขนมสามารถกดได้ฟรีๆเลยเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆของเราครับเพราะนั้นนี่เป็นแค่พื้นที่ชั้น1เท่านั้นใช่ครับเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้น2ชั้น3กันครับชั้น2เนี่ยถ้าด้านหลังคุณบอมเนี่ยจะเป็นพวกออฟฟิศแอดมินเป็นห้องของ GM ห้องของเซลส์แมเนเจอร์นะครับจริงๆชั้นทั้งชั้น1ชั้น2ชั้น3เป็นรถใหม่ทั้งหมดนะครับก็
พื้นที่จอดโชว์รถของเราทั้ง3ชั้นเนี่ยได้20กว่าคันเลยเพราะฉะนั้นลูกค้าหลายๆท่านมองว่าการเข้าโชว์รูมรถเนี่ยไม่ได้เป็นประสบการณ์ที่เหมือนกับเราเห็นรถแค่3คัน5คันครับที่นี่เราทำตัวเหมือนประหนึ่งมิวเซียมซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นลูกค้าเข้ามาเหมือนกับสามารถช้อปปิ้งได้นะครับมีทุกรถทุกรุ่นให้ได้เลือกสรรได้ชมกันหมดเรียกว่าครบเรนจ์เลยนะครับงั้นเดี๋ยวให้พี่วรพพาขึ้นไปดูชั้น3ครับมีรถรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งผมว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ทันได้นึกคิดแต่คันนี้ต้องถือว่าเป็นทีเด็ดตั้งแต่ผมเห็นครั้งแรกๆเลยก็ว่าได้ครับก็อยู่ที่ชั้น3ครับผมนะครับชั้น3เนี่ยก็ยังเป็นรถใหม่อยู่ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับก็ชั้น3เนี่ยเป็นที่เราเรียกว่าเป็นโชว์รูมหลักนะครับคือข้างหน้าของโชว์รูมเราเนี่ยจะมีทางด่วนนะครับเพราะฉะนั้นชั้น3เนี่ยจะมองเห็นจากบนทางด่วนเราก็เลยพล็อตให้มันเป็นโชว์รูมหลักนะครับเพราะฉะนั้นชั้น3ก็ยังจอดรถโชว์ได้ประมาณ 11-12 คันชั้น3ก็จะมีเป็นบาน้ำที่เป็นบาน้ำขนาดใหญ่สามารถชงเครื่องดื่มอะไรได้แต่ยังไงก็ตามเราก็สามารถเสิร์ฟได้ทุกชั้นอยู่ดีนะครับไหนๆมาทีนี้ต้องพูดถึงคันที่อยู่ข้างหลังนิดหน่อยครับคือคันที่อยู่ข้างหลังผมสีส้มสวยงามมากสี Pulse Orange นะครับเป็น Audi Q3 นะครับจริงๆ Q3 เราเปิดตัวไปตอนปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็รถตัวจริงเนี่ยเพิ่งมาถึงเมื่อประมาณเดือนพฤษภาที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มทยอยส่งมอบไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวรถยังใหม่สดมากนะครับแล้วก็ Q3 ตัวนี้ถือว่าเราพัฒนาขึ้นมาเยอะมากกว่ารุ่นเดิมนะครับด้วยขนาดตัวถังที่ใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าความสูงลดลงเพราะฉะนั้นตัว Q3 ตัวนี้เนี่ยจะดูเป็นสปอร์ตมากขึ้นนิดนึงนะครับซึ่ง Q3 เนี่ยจะมีให้เลือก2รูปแบบนะครับทั้ง SUV และรถที่เรียกว่าสปอร์ตแบ็คต้องเรียกว่าตอนนี้ Q3 ถือว่าเป็นรถที่น่าจับจองแล้วที่สำคัญคือมีรถส่งมอบได้เลยเพราะว่ารถสต็อกเรากำลังเข้ามาแล้วนะครับสามารถส่งมอบรถได้เลยด้วยนะครับเดี๋ยวยังไม่หมดนะครับให้พี่วรพพาไปดูในส่วนของหัวใจของการทำธุรกิจของ Audi ในประเทศไทยนั่นคือเรื่องของการบริการหลังการขายเดี๋ยวพี่วรพพาไปดูในส่วนของเซอร์วิสกันครับนี่องค์ประกอบทั้งหมดโดยรวมมีอะไรยังไงบ้างครับพี่วรพคือต้องบอกว่าเรามีความเชื่ออย่างสูงเลยแหละว่า Audi จะกลับมาเกิดในเมืองไทยได้เพราะ After Sales ครับนะครับถ้า After Sales ไม่ดีแน่นอนลูกค้าถ้าซื้อแล้วประสบการณ์ไม่ดีก็จะบอกเรื่องประสบการณ์ไม่ดีกับคนอื่นแล้วก็ไม่ซื้อรถเราต่อเพราะฉะนั้น After Sales เลยเป็นจุดที่เราให้ความสำคัญมากครับเราก็เลยเนรมิตตึกนี้ทั้งตึกนะครับให้เป็น After Sales ล้วนๆนะครับก็จะเป็นตึก6ชั้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของชั้นล่างนะครับจะมีพื้นที่รับรองลูกค้าเป็น service reception อยู่ด้านหน้าผมเนี่ยนะครับส่วนจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับเราเรียก direct reception ซึ่ง direct reception ที่นี่เนี่ยจะมี2เบย์ด้วยกันนะครับเบย์ถัดไปเนี่ยนะครับจะมีในส่วนที่เป็น brake tester อะไรต่างๆด้วยนะครับตามมาตรฐานของ Audi นะครับ direct reception bay เนี่ยจะทำหน้าที่ในการถ้าเกิดลูกค้ามีเวลานะครับสามารถที่จะนำรถเข้ามายกรถขึ้นตรวจสอบช่วงล่างนะครับถ้ารถวิ่งไปสัก 50,000 60,000 โลแล้วอยากจะให้เราตรวจสอบเรายินดีตรวจสอบให้พร้อมกับเซต SA ของเรานะครับถัดจาก2ห้องนี้ไปเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนที่เป็นเบย์เป็นเวิร์คเบย์นะครับที่ใช้ในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเป็นควิกเซอร์วิสต่างๆนะครับฝั่งตรงข้ามนู้นจะมีห้องอะไหล่ห้องอะไหล่ที่นี่จะมี2ชั้นนะครับแต่ละชั้นเองก็จะทำเป็นดับเบิลสแต็กอีกนะครับมันก็จะมีพื้นที่เก็บอะไหล่ได้ถึงประมาณ400ตารางเมตรนะครับพื้นที่ด้านหลังของตึกเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ล้างรถนะครับพื้นที่เก็บสต็อกเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วเราก็ยังมีวิวอะไลเมนต์เบย์นะครับซึ่งเราซื้ออุปกรณ์มาตามมาตรฐานของ Audi นะครับซึ่งอุปกรณ์นี้จะเรียกว่าเป็นตัวท็อปของยี่ห้อที่เขาให้เราซื้อมานะครับชั้น3ของตึกนี้นะครับเราจะมีห้องพ่นด้วยนะครับจะมีอู่สีนะครับชั้น4จะเป็นลานจอดรถนะครับชั้น5ก็เป็นลานจอดรถเก็บสต็อกส่วนชั้น6เราจะมีห้องเทรนนิ่ง
นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะครอบคลุมอยู่ที่ตึกนี้นะครับแล้วเราก็ยังมีห้องอาหารเป็นแคนทีนสำหรับพนักงานพนักงานเราจะได้ไม่ต้องออกไปข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นเรามองแบบครบวงจรทั้งหมดนะครับความอยู่ดีกินดีของพนักงานเพื่อจะได้ให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่มากที่สุดสิ่งที่เราเป็นนโยบายของเราเลยดีกว่านะครับว่าราคาของเราเนี่ยจะต้องเป็นราคาที่ไม่ได้มาร์กอัพไว้สูงเรามีมาร์จิ้นที่ต่ำมากเลยนะครับต่ำมากจนเรียกว่าแทบจะลดราคาให้คุณลูกค้าไม่ได้เลยแหละเพราะว่าเราต้องการให้เห็นเนื้อหนังของตัวอะไรเราจริงๆว่ามันมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับในแง่ของราคาเนี่ยถ้าเปลี่ยนไถ่น้ำมันเครื่องนะครับธรรมดาเนี่ยอยู่ที่ขึ้นอยู่กับไซส์รถนะครับถ้าไซส์รถขนาดเล็กเนี่ยแค่ประมาณ 6,000 บาทนะครับขนาดกลางประมาณสัก 7,000 ขนาดใหญ่ประมาณสัก 8,000 นะครับซึ่งก็ต้องถือว่าถ้าเทียบกับรถยุโรปแล้วเราน่าที่จะมีราคาที่ค่อนข้างจะสมเหตุสมผลมากๆนะครับในแง่ของความพร้อมของอะไหล่เองเนี่ยเราก็มีหลายเลเวลนะครับก็คือที่ศูนย์บริการเองเราก็มีอะไหล่อยู่แล้วเซตหนึ่งที่อยู่ในห้องอะไหล่นะครับในเมืองไทยเราก็จะมีคลังอะไหล่ที่เป็นคลังกลางอยู่ที่บางนางกิโล19นะครับแล้วในของกลุ่ม Volkswagen ทั้งหมดซึ่ง Audi ก็อยู่ในเครือของ Volkswagen เนี่ยเรามีคลังที่เป็นคลังใหญ่มากนะครับอยู่ที่มาเลเซียอีก1คลังนะครับถ้า3คลังนี้ไม่มีเราถึงจะสั่งจากเยอรมันนะครับเพราะฉะนั้นมันมีหลายสเต็ปแต่ต่อให้สั่งจากเยอรมันเองนะครับถ้ารถอยู่ในระยะเวลารับประกันอะไรต่างๆเนี่ยเรานำเข้าด่วนมาให้หมดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใช้ FedEx DHL นะครับซึ่งอยู่ในวอร์ันตีค่าใช้จ่ายลูกค้าก็ไม่เสียอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องในแง่ความพร้อมของอะไหล่ก็ดีในเรื่องราคาของอะไหล่ก็ดีเนี่ยผมกล้ารับประกันว่าเราเต็มที่จริงๆนะครับอย่างนั้นคุณผู้ชมฟังนี้สบายใจได้นะครับผมบอกได้ในฐานะหนึ่งเสียงนะครับที่เป็นลูกค้าของ Audi Thailand อยู่แล้วด้วยนะครับวันที่ผมเอารถเข้ามาที่เดินเข้าไปเนี่ยเขามีลิสต์อยู่บนจอเลยนะครับครับผมรู้เลยว่าผมบุ๊กกิ้งรถไว้เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะบอกได้เลยว่าใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงจะนั่งรอที่นี่ดื่มกาแฟทำงานอ่านหนังสือรอก็ได้หรือคุณจะไปทำธุระก่อนแล้วกลับมารับรถก็บอกกับเจ้าหน้าที่ได้เหมือนกันนะครับบริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยจำกัดเปิดตัวโครงการ Charge to Change อย่างเป็นทางการชวนผู้ใช้รถยนต์ Plug-in Hybrid ที่สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าร่วมกับพลังงานน้ำมันหันมาชาร์จเพื่อเปลี่ยนโลกโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานด้วยการชาร์จพลังงานไฟฟ้าให้บ่อยขึ้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหา PM 2.5 สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นพร้อมทั้งสร้างสุขภาวะที่ดีขึ้นให้กับคนไทยนอกจากการเปิดตัวโครงการ Charge to Change อย่างเป็นทางการแล้วภายในงานนี้ Mercedes-Benz ยังได้นำรถยนต์รุ่น Mercedes-Benz G350D Sport สุดยอดยนตรกรรมออฟโรดที่มาพร้อมพาคุณพิชิตทุกจุดหมายในการเดินทางได้อย่างมั่นใจตามวิถีของ Mercedes-Benz G-Class โดยเพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยหมาดๆมาจัดแสดงไว้ด้วยอีกรุ่นหนึ่งที่นำมาจัดแสดงในงานคือ Mercedes-Benz V250D โดยแบ่งเป็น2รุ่นย่อยคือ V250D Businessและ V250D อวังการ์ดพรีเมียมครับ BMW มอเตอร์ราด Millennium Auto ผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ BMW มอเตอร์ราดอย่างเป็นทางการในประเทศไทยภายใต้กลุ่มธุรกิจ Master Group Corporation Asia จำกัดจัดทริปสำหรับลูกค้าคนพิเศษ Exclusive Trip MGC Asia Auto Fest 2020เส้นทางกรุงเทพลพบุรีพร้อมร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นให้กับมูลนิธิเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนจังหวัดลพบุรีโดยมีผู้เข้าร่วมเดินทางอย่างมากมายซึ่งทุกคนล้วนมั่นใจในความปลอดภัยและสมรรถนะอันเหนือชั้นของ BMW มอเตอร์ราดผสมผสานกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการเดินทางในครั้งนี้ครับกลุ่มตรีเพชรโดยคุณปนัดดาเจนนวาสินกรรมการรองผู้จัดการบริษัทตรีเพชร Isuzu Sales จำกัดร่วมนโยบายของภาครัฐถึงแม้ภาครัฐบาลจะประกาศการผ่อนคลายเป็นระยะแล้วแต่บริษัทตรีเพชร Isuzu Sales จำกัดยังคงดำเนินกิจการตามมาตรการต่างๆที่รัฐบาลกำหนดอย่างเคร่งครัดโดยการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์บริษัทให้สอดคล้องกับลักษณะวิถีชีวิตใหม่หรือ New Normal โดยการคำนึงถึงการทำธุรกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่พนักงานลูกค้า Isuzu ผู้จำหน่ายทั่วประเทศรวมถึงธุรกิจใหม่ของกลุ่มตรีเพชรอีกด้วยครับ
MGC Asia จัดงาน Best Deal Auto Show at MGC Asia Autoplex ภูเก็ตพร้อมสิทธิพิเศษมากมายบริษัท Master Group Corporation เอเชียจำกัดหนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าปลีกรถยนต์และ Mobility ในประเทศไทยผลักดันยอดขายในภาคใต้ยกทัพยนตรกรรมในเครืออาทิ BMW Mini Peugeot และรถมือ2จาก Master Certified Used Car ร่วมงาน Best Deal Auto Show at MGC Asia Autoplex ภูเก็ตระหว่างวันที่ 23-28 กรกฎาคมณ MGC Asia Autoplex ภูเก็ตถนนเฉลิมพระเกียรติร.9บายพาสจังหวัดภูเก็ตโดยบริษัทมิลเลนเนียมออโต้กรุ๊ปภูเก็ตมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน Best Deal Auto Show at MGC Asia Autoplex เพื่อร่วมส่งเสริมนโยบายของภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ในฝั่งทะเลอันดามันและเพื่อเป็นของขวัญแด่ลูกค้าและผู้ที่สนใจกับโปรโมชั่นหลากหลายด้วยแคมเปญสุดพิเศษคุ้มค่ากับการเป็นเจ้าของยนต์กรรมทั้ง BMW BMW Motorrad Mini Peugeot และรถยนต์มือ2จาก Master Certified Used Car ครับสนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max พรานุภาพพลิกโลกสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02-513-8850ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับกี้ครับครับคุณบอมครับนะครับสัปดาห์นี้ครับพาคุณผู้ชมอยู่ที่ DDS Car Center ถนนศรีนครินทร์ครับเดี๋ยวจะหาว่าผมพามาแล้วพามาดูไม่ครบมาไม่จบนะครับสัปดาห์นี้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะพามาดู Mercedes-Benz กับ BMW ด้วยนะครับกี้บอกว่าช่วงนี้ราคาก็น่าสนใจเรื่องค่าซ่อมบำรุงดูแลรักษาก็ไม่สูงนะครับที่สำคัญบอกว่าได้รถปีใหม่ๆเลยใช่ครับใช่มั้ยฮะเริ่มจาก BM ก่อนแล้วกันครับBMW นะครับก็คันนี้เป็นซีรีส์3 F30 ครับนะครับเป็นรุ่น 320i Luxury นะครับคันนี้ปี2016วิ่ง 40,000 กิโล2016หรอครับวิ่ง 40,000 กิโลก็ปีละ 10,000 เออน้อยอ่ะน้อยจริงรถใหม่อยู่ที่ 2,690,000 ครับครับตอนนี้ทางราคาปัจจุบันที่ DDS ขายนะครับ 1,190,000 โอ้โหครับหายไปเยอะเหมือนกันนะหายไปล้านห้าคุณบอมเออครับสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมทราบแล้วกันว่าสำหรับรถมือสองครับแต่หลายท่านอาจจะมีความเข้าใจว่าเฮ้ยดอกเบี้ยแพงหรือเปล่าอืมไม่ใช่นะครับถามว่าตอนนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับ 2.69% ต่อปีเองครับนะครับในการผ่อน4ปี 2.69 ถ้าผ่อน5ปี 2.99 ครับครับผ่อน6ปีก็ 3% กว่าอืมนะครับดอกเบี้ยไม่ได้แพงอย่างที่คิดครับนะครับสมัยก่อนอาจจะ 6% 7% แต่สมัยนี้ไม่ใช่แล้ว 2% กว่า 3% กว่าแค่นั้นเองครับถือว่าราคาถูกแล้วก็ดอกเบี้ยไม่ได้เยอะมากดอกเบี้ยไม่ได้แพงครับแล้วก็อย่างที่ว่าข้อเขาเรียกว่าเสน่ห์ของรถมือ2นะครับก็คือว่ารถใหม่2,690,000ปัจจุบันเหลือ1,900,000ส่วนต่างที่หายไปเนี่ย1,500,000ถูกไหมครับครับถ้าคุณผู้ชมซื้อรถคันนี้ไปอ่ะในราคา1,900,000ถามว่าใช้ไปอีก10ปีเลยเต็มที่มันจะขาดทุน1,500,000ไหมมันเป็นไปไม่ได้ไม่เพราะว่าเพราะซื้อไปแค่1,000,000กว่าใช่ไหมครับจะไม่มีทางขาดทุน1,500,000เท่าเจ้าของท่านแรกนะครับเต็มที่คุณใช้ไป10ปีนะวันนั้นคุณอาจจะเหลือ 300,000 คุณก็ขาดทุน 8-900,000 เนี่ยครับคือเสน่ห์ของรถมือ2ที่ว่าค่าเสื่อมที่คนใช้งานเนี่ยถือว่าน้อยนะครับแล้วคันนี้บางคนอาจจะบอกเฮ้ยซ่อมแพงอะไรหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่ผมกำลังจะถามเลยเพราะบางคนกลัว BM ครับบางคนบอกเฮ้ยพอเป็น BM เนี่ยโอ้พอไปเป็นมือ2ปุ๊บเกิดไอ้นู่นไอ้นั่นเสียค่าซ่อมแพงไหมถามว่าเบื้องต้นคันนี้ก่อนคันนี้ BSI เหลืออีกปีกว่าเพราะเพิ่ง4ปีใช่เพิ่ง4ปียังมีประกัน BSI อยู่ครับก็เหลืออีกปีกว่านะครับก็แล้วอันดับที่2จริงรถผมว่าจะซ่อมเยอะไม่เยอะอยู่ที่ดูแลนะครับถ้าคุณเข้าทุกระยะที่เขาต้องจำเป็นนะครับแล้วอะไรเสียก็เปลี่ยนนะครับก็ผมว่าคือมีบ้างแหละแต่ว่าจะให้บอกไม่มีเลยเป็นไปไม่ได้แต่ว่าถ้าดูแลอย่างเงี้ยก็ถือว่าอนาคตรถคุณก็จะจุกจิกน้อยถ้ากลัวซ่อมแพง
ก็หมั่นดูแลหน่อยหมั่นดูแลหน่อยใช่ไอ้ที่ซ่อมแพงไอ้ที่เสียตังค์เยอะๆเนี่ยต้องบอกว่าใช้ทิ้งใช้ขว้างใช่อันนี้เสียไม่เป็นไรไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทำทีเดียวเดี๋ยวค่อยทำทีเดียวเนี่ยแหละครับแล้วมันจะลามไปจากชิ้นนึงมันก็ไป2ชิ้น3ชิ้นคราวนี้มันก็พัวพันอยู่ตรงนั้นหมดใช่ครับพ่วงกันหมดนะครับครับแต่ผมคิดสูตรนี้นะคุณผู้ชมพอกี้บอก BSI เหลืออีกปีนึงผมซื้อคันนี้ล้าน1กว่าเนี่ยผมซื้อไปใช้งานใช้ไปสมมุติว่าจะหมด BSI ผมขายผมก็ถือว่าผมก็ยังได้ราคาอยู่นะเพราะระหว่าง BSI ปีกว่าไม่ต้องเสียอะไรเลยถูกครับคือถ้ากลัวเรื่องซ่อมนะมันมี BSI อยู่คุณก็ใช้จนที่ BSI มันมีอ่ะครับแล้วถึงเวลาคุณก็ขายแล้วก็เปลี่ยนรถได้อีกเหมือนกันใช่ครับนะครับก็เป็นคันแรกนะครับซึ่งบอกว่าคันแรกก็โดนแล้วคันนี้นะครับน่าสนใจทีเดียวส่วนคันนี้ก็เป็นซีรีส์520Dครับนะครับสปอร์ตไลน์อันนี้เป็นโฉมปัจจุบันที่อยู่ในโชว์รูมเลยครับใช่ครับใช่ครับครับก็รถใหม่ก็ประมาณ3ล้านต้นๆนะครับ3ล้าน2 3ล้าน3นะครับอันนี้รถปี2018วิ่ง 20,000 โลครับก็คิดง่ายๆว่าหายไปล้านนึงครับครับเหลือ2ล้าน 180,000 ครับมาสูตรเดียวกันเลยพอมันเป็นรถที่มีประกันยังมี BSI อยู่เนี่ยผมว่าส่วนต่างที่ได้เปรียบเรื่องราคาเนี่ยส่วนนึงเอาไปใช้ไม่ต้องกังวลเรื่องประกันใช่ครับคิดเล่นๆคิดเล่นๆคุณผู้ชมเหลือ BSI 2ปีเหลืออีก3ปีเหลืออีก3ปีอ่ะ2ปีกว่า3ปีโดยประมาณคุณใช้ไปสักครึ่งทางสักปีครึ่งเปลี่ยนรถครับคนต้องบอกว่าคนที่เอาไปซื้อต่อก็เราได้ใช้เขาก็แฮปปี้ที่เราได้ใช้ราคาถูกแล้วก็ยังมี BSI ต่อไปด้วยเหมือนกันนะครับก็20,000โลแรกกับ1ล้านผมว่าคุ้มครับก็ถือว่าเป็นรถอีกคันนึงผมว่านอกจากเรื่อง BSI แล้วตัวเขาเองเนี่ยในเรื่องของอัตราเร่งนะครับในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็คนที่ต้องบอกว่าเดินทางเรื่อยๆนะครับเบาะหลังนั่งสบายอันนี้ผมว่าน่าจะตอบโจทย์นะครับในแง่ของซีรีส์5ตัวนี้ถามนิดนึงกี้ราคาเนี่ยก่อนโควิดกับหลังโควิดต่างกันเยอะไหมผมว่าไม่เยอะครับจริงๆผมว่าก็ปกตินะครับใช่ไหมใช่ครับคือที่ผมถามแบบนี้เพราะเนี่ยคุณผู้ชมสงสัยว่าเฮ้ยคืออาจจะมีความคิดความเข้าใจผิดเองว่าเนี่ยหลังโควิดรถมันในสต็อกเยอะเดี๋ยวมาแล้วโอ้ยน่าจะต้องต่อราคาลงได้อีกเพราะราคารถจากที่พ่อค้าหามามันตกลงจริงๆไม่ใช่จริงๆไม่ใช่ครับผมว่าราคารถทั้งหมดนะครับอยู่ที่สภาพรถครับว่าเลขไมล์สภาพเป็นยังไงดูแลมาดีไหมตัวถังมีชนหนักไม่มีชนหนักนะครับเลขไมล์ก็อาจจะบ่งบอกถึงว่าโอเคถูกแพงนิดหน่อยเนี่ย20,000โลกับ70,000โลมันก็จะต่างกันนิดหน่อยอยู่แล้วนะครับแต่หลักๆก็อยากให้ดูว่าหนึ่งเรื่องตัวถังนะครับถ้ารถสวยราคามันก็คือรถสวยครับใช่ถ้ารถมีตำหนิมันก็คือราคารถมีตำหนิเพราะฉะนั้นจะมองว่าถูกแพงบางทีคุณเจอในเว็บไซต์ต่างๆเฮ้ยรถคันนี้ถูกจังเลยโอเคถ้ารถสวยผมว่าถูกแต่ถ้ารถไม่สวยไม่มีคำว่าถูกครับมันก็คือตามสภาพของสินค้าชิ้นนั้นๆนะครับครับแหมต้องบอกคุณผู้ชมชัดนะครับเดี๋ยวบางคนจะบอกว่าเฮ้ยช่วงสถานการณ์แบบนี้ราคาต้องมารถสวยคือรถสวยครับฝนตกแดดออกยังไงราคารถสวยมันก็คือราคารถสวยนะครับมันไม่มีทางเปลี่ยนแปลงแน่นะครับอยู่ที่ว่ามาถึงปุ๊บแล้วมันสวยจริงนะครับถ้าสวยจริงแล้วราคาดีแค่นั้นเองจบปัญหาแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยแหมมันแพงไปคุณอยากได้รถราคาต่ำกว่านั้นมันก็มีแต่มันไม่สวยไงคือเอาไปใช้แล้วเดี๋ยวมีปัญหานะครับเพราะนั้นคนที่คัดรถเนี่ยเขาจะคัดแต่รถสวยเพราะฉะนั้นพอรถสวยปุ๊บเนี่ยคุณมาคุณก็เอาไปใช้สบายใจได้นะครับอ่ะขยับมาดูทางด้านเบนซ์หน่อยนะครับคันนี้เป็น CLA 250 AMG หลังคาแก้วนะครับคันนี้รถเป็นปี2015ครับนะครับก็ราคารถใหม่ตัวนี้อยู่ที่2ล้าน 490,000 ก็คือ2ล้าน5นะครับคันนี้วิ่งไป 60,000 กิโลครับครับราคาปัจจุบันอยู่ที่ล้าน 380,000 ครับก็หายไปประมาณล้านหนึ่งโดยประมาณนะครับผมสงสัยอย่างนึงคนใช้รถโดยเพราะรถยุโรปเนี่ยนะครับ1ใช้น้อย2ส่วนมากที่เจอแบบทนุถนอมมากนะเคลือบแก้วการลอยต้องดูแลดีตลอดเลยครับเหมือนกับว่าพร้อมจะส่งให้คนที่ใช้เป็นรถมือสองเนี่ยเอาไปใช้ได้อย่างสบายใจใช่ครับรถส่วนใหญ่พวกนี้ก็ดูแลดีทุกคันคุณเนาะใช่ครับเออแล้วก็เนี่ยพอฟังละตัวเลขไมค์การใช้งานก็หายไปเกินครึ่งครับเออใช่ครับราคาก็ถูกไมค์ก็ใช้น้อยไปอีกครับไม่รู้อย่างว่าครับก็โอเคเบนซ์อาจจะไม่มี BSI เหมือน BM ใช่ครับเพราะอันนี้5ปีไปแล้วใช่ครับเพราะเบนซ์เขาจะวารันตี3ปีใช่ไหมครับทั่วไปนะจะวารันตี3ปีแต่ว่าถ้าสมมุติว่าถ้าซื้อที่ DTS นะครับทางเรารับประกันเครื่องยนต์และเกียร์หลังการขายให้นะครับ2ปี
2ปี2ปีครับเครื่องยนต์กับเกียร์นะครับเราดูแลตรงจุดหลักๆตรงนี้ให้เพื่อให้คุณลูกค้าซื้อไปสบายใจนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าซื้อไปก็สบายใจได้เลยครับถ้าดูแลเราดูแลเราคัดเลือกรถมาให้อยู่แล้วใช่ครับยังไม่พอใจก็คือว่าถ้าเอาไปใช้ปุ๊บเครื่องหรือเกียร์มีปัญหากลับมาหาเราเขารับผิดชอบเราดูแลให้เรารับประกันให้ครับนะครับก็เหมาะนะครับสำหรับคนที่ต้องการรถไซส์กระทัดรัดเอาไว้ใช้งานแล้วก็ถือว่าออปชั่นมาเต็มนะใช่ครับประหยัดไปเกือบ 50% ครับครับผมมาคันนี้เป็นคันนี้เป็น E220D ครับนะครับปี2016คันนี้จะเป็นนำเข้าจากเยอรมันทั้งคันคันนี้เหรอใช่ครับพอหลังปี16กับปี17 18เนี่ยจะเป็นประกอบในประเทศใช่ครับแต่ตัวนี้นำเข้าทั้งคันจากเยอรมันนะครับคันนี้ปี16วิ่งแสนโลเยอะไปนิดนึงแต่ว่าถ้าเทียบกับรถดีเซลปีละ 25,000 ก็โอเคก็ถือว่าปกตินะครับเฉลี่ยแล้วปกติเพราะว่าศูนย์บริการเนี่ยทางเบนซ์เขาวารันตี3ปีไม่จำกัดระยะทางอยู่แล้วตอนแรกนะฮะแล้วก็ศูนย์ใหญ่ๆทั่วไป Toyota Honda ก็คือ3ปีแสนโลเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคำนวณมาแล้วว่า average คนไทยอ่ะจะใช้ปีนึงประมาณ 30,000 กิโลนะครับคันนี้ก็เฉลี่ยที่ปีนึงประมาณ 25,000 กิโลนะครับจุดเด่นก็คือนำเข้าทั้งคันอย่างที่บอกและคันเนี้ยได้ต่อ extend warranty จากศูนย์เบนซ์มาแล้วก็คือจาก3ปีเป็น5ปีครับเวลาถ้าจะซื้อรถมือ2ก็ลองถามเขาดูหน่อยว่าwarranty หมดหรือยังหรือว่ามีต่อ extend warranty มาไหมนะครับเท่ากับคันนี้ warranty ก็ยังเหลืออีกปีกว่าเหมือนกันจากศูนย์เบนซ์ไม่จำกัดระยะทางใช้ได้เต็มที่ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันนะครับที่อย่างที่กี้แนะนำเนี่ยผมว่าดีเลยเวลาซื้อปุ๊บเนี่ยเจ้าของเดิมบางทีเขาต่อ extend warranty ไว้นะครับตามเงื่อนไขของทางผู้จำหน่ายคือถ้าเข้าตรวจเช็คระยะตามศูนย์อะไรเขาก็สามารถจะ extend warranty กับเขาได้ใช่ครับแล้วเราซื้อไปปุ๊บเนี่ยไอ้ warranty ตัวนี้ก็ยังอยู่ก็ยังอยู่สบายใจได้ครับผมก็ผมต้องบอกเลยว่าสีนี้ไม่ค่อยเห็นนะสีนี้ไม่ใช่จริงจริงคือที่ถึงเข้าใจว่าพอคุณกี้บอกว่าเป็นรถนำเข้าทั้งคันน่าจะใช่เพราะว่าพอเป็นรุ่นประกอบในประเทศอ่ะแทบจะไม่น่าจะมีสีนี้แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะก็จะเป็นสีแบบสีเทาสีบรอนสีดำสีขาวอะไรทั่วไปเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าสีนี้ไม่ค่อยเห็นจริงนะครับแล้วก็ถือว่าสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยรถใหม่นะครับราคาเท่าไหร่คันนี้คันนี้รถใหม่ตอนออกตอนนั้น4ล้านทอนหมื่นหนึ่ง4ล้านทอนหมื่นหนึ่ง3ล้าน 990,000 ครับครับผมก็ตอนนี้ปี2016ขายอยู่ล้าน 980,000 ล้าน 980,000 หายไป2ล้านหายไป2ล้านเลยใช่ครับเหมือนที่พูดตอนต้นรายการนะครับเจ้าของแรกท่านแรกขาดทุนไปแล้ว2ล้านพี่ซื้อผมไป2ล้านพี่ไม่มีทางขาดทุน2ล้านเพราะยังไงมันก็มีมูลค่าจะใช้5ปี10ปีนะครับคืออาจจะใช้ไปสักปี2ปีคุณขายยังไงก็ขายยังไงก็คุ้มนะครับที่สำคัญคืออย่างที่บอกย้ำว่าคันนี้มีวารันตีเหลืออยู่ด้วยใช่ครับอีกนะครับคือเจ้าของเดิมเนี่ยเขามีวารันตีเผื่อเอาไว้นะครับสุดท้ายให้กี้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยสำหรับคนที่อยากมาดูรถนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนซ์บีเอ็มที่วันนี้เราแนะนำหรือว่าใครที่อยากจะมาดูรถประเภทอื่นอยากติดต่อ DDS Car Center ครับครับก็จริงๆ DDS Car Center มีรถญี่ปุ่นก็มีนะครับรถEco Car นะครับตระกูล Altis Civic Camry Accord นะครับยัน SUV Fortuner Everest มีหมดเลยยันรถยุโรปนะครับก็คือมีตั้งแต่รถอยากแสนยันหลักล้านนะครับแล้วก็ DDS Car Center ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์นะครับสามารถติดต่อเราได้ที่ Facebook นะครับแฟนเพจก็คือ DDS Car Center เลยครับผมครับก็อย่างที่บอกนะครับผู้ประกอบการดีครับถึงได้รถดีแล้วถึงได้ราคาดีสมเหตุสมผลนะครับถ้าเลือกราคาถูกได้รถไม่ดีได้คนขายไม่ดีมีปัญหานะครับรับรองว่าปวดหัวแน่นอนนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณกี้มากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับทั้งหมดนี่คือรายการรู้เรื่องรถกับพัฒนาเดชท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับจะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยรถยนต์ส่วนตัวตรวจตราดูรถให้เรียบร้อยดูเรื่องของยางดูเรื่องของความพร้อมของสัญญาณไฟต่างๆตรวจดูเส้นทางตรวจดูสภาพดินฟ้าอากาศเราจะได้เดินทางกันได้อย่างปลอดภัยนะครับปัจจุบันนี้รถบนท้องถนนเยอะแยะมากมายเราระวังรักษาตัวเราให้ปลอดภัยทุกคนระวังรักษาตัวเองให้ปลอดภัยมันจะปลอดภัยไปด้วยกันทั้งหมดเวลาของรายการวันนี้หมดลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ